ผู้จัดการวอลเลย์บอลหญิงไทยชี้แจงดราม่าสตาฟชาวญี่ปุ่นผู้จัดการทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกมาเคลียร์ประเด็นดราม่าเรื่องหนุ่มชินนักสถิติชาวญี่ปุ่นเข้ามาเป็นสตาฟใหม่วันที่11พ.ย. 2567หลังจากที่มีข่าวคุโรเบะอะควาแฟร์สโมสรวอลเลย์บอลในประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศแยกทางชินโยชิดะนักวิเคราะห์และผู้ช่วยโค้ชของทีมวัย27ปีที่ทำงานร่วมกันมา2ปีเพื่อให้โยชิดะไปทำหน้าที่เป็นสตาฟวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลุยศึก VNL 2024ล่าสุดโค้ชแชมป์สมชายดอนไพรยอดที่ทำหน้าที่ผู้จัดการทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมาโดยตลอดได้โพสต์ Facebook ชี้แจงเรื่องดังกล่าวว่าสวัสดีครับก่อนที่จะใหญ่โตไปกว่านี้ผมอยากจะขอชี้แจงทีเดียวตรงนี้เรื่องผู้ช่วยโค้ชทีมคูโรที่มีข่าวว่ามาร่วมทีมไทยผมรู้จักกับชินโยชิเดะมาพอสมควรจากการเจอกันเวลาเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆรายการล่าสุดที่เจอคือเอเชียนเกม2023ผมมีความเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดต่อให้เรารู้สิ่งเดียวกันแต่การได้เห็นอีกมุมมองในการทำงานจากอีกคนมีการแลกเปลี่ยนการทำงานเทคนิคแทคติกความระแวดระวัยในการทำงานผมอาจจะเพิ่มมากขึ้นหรืออาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่รู้จึงเป็นที่มาของการเชิญชินมาร่วมแลกเปลี่ยนการทำงานสเกาต์โดยเฉพาะเป็นระยะเวลา2เดือนตั้งแต่การเตรียมตัวไปจนถึงช่วงการแข่งขัน VNL การได้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาเดียวกันมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในเงื่อนไขเวลาที่ค่อนข้างนานเป็นโอกาสที่หาได้ยากสมาคมจึงให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายและถือโอกาสนี้ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทีมผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยทุกรุ่นอายุในเรื่องของสถิติไปด้วยต้องยอมรับว่าทีมเรายังต้องเปิดรับความรู้ในเรื่องสถิติอีกมากก็เป็นโอกาสอันดีที่จะได้ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงมาสอนเรื่องการเชิญไปร่วมแลกเปลี่ยนความรู้มุมมองการทำงานนั้นในสากลโลกเป็นเรื่องปกติมากปี2015ผมไปช่วยเรื่องวิดีโอชาเลนจ์ที่ชิงแชมป์ยุโรปปีที่แล้วก็ได้รับเชิญไปโปแลนด์ครูด่วนก็เคยถูกเชิญไปร่วมฝึกซ้อมถึงตุรกีหรือล่าสุดผมก็เชิญโค้ชจากญี่ปุ่นให้มาร่วมสังเกตการตอนฝึกซ้อมไทยแลนด์ลีกจริงๆตอนแรกผมไม่ได้คิดว่าจะเป็นข่าวอะไรเลยอยากจะเชิญมาแลกเปลี่ยนฝึกอบรมเงียบๆเพียงเท่านั้นเองเพราะถือว่าผมเชิญมาเองรับผิดชอบเองแต่ระยะเวลาที่ยาวนานแน่นอนว่าผมไม่สามารถออกไปเรียนรู้นอกแคมป์ได้จึงให้ชินเข้ามาวงเวียนอยู่ในแคมป์ทีมชาติเพื่อความสะดวกในการทำงานครับการเปิดรับองค์ความรู้ใหม่มุมมองใหม่ผมเชื่อว่าส่งผลดีต่อทีมชาติไทยของเราไม่มากก็น้อยครับช่วยเป็นกำลังใจให้ทีมของเราในปีนี้ด้วยนะครับ